พลังงานนิวเคลียร์พลังงานนิวเคลียร์เป็นพลังงานที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและมนุษย์สามารถสร้างหรือผลิตขึ้นมาเองได้พลังงานนิวเคลียร์ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติได้แก่ปฏิกิริยาฟิวชันซึ่งเกิดขึ้นบนดวงอาทิตย์และดาวฤกษ์ส่วนพลังงานนิวเคลียร์ที่มนุษย์สามารถผลิตขึ้นมาได้แก่เครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูเครื่องเร่งอนุภาคสารไอโซโทปและระเบิดปรมาณูพลังงานนิวเคลียร์สามารถปลดปล่อยออกมาในรูปของอนุภาคและรังสีพร้อมกับปล่อยพลังงานอื่นๆออกมาด้วยการเกิดพลังงานนิวเคลียร์การเกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์ไม่ขึ้นกับอุณหภูมิความดันหรือตัวเร่งใดๆและเป็นปฏิกิริยาที่ผันกลับไม่ได้โดยมีพลังงานเกิดขึ้นอย่างมหาศาลมากกว่าปฏิกิริยาเคมีธรรมดาถึง1ล้านเท่าพลังงานนิวเคลียร์ที่ได้มาจากปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นที่นิวเคลียสมี2ลักษณะคือปฏิกิริยาการแตกตัวและปฏิกิริยาการหลอมรวมกันพลังงานนิวเคลียร์แบ่งออกเป็น4แบบคือปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชั่นคือกระบวนการที่นิวเคลียสอะตอมหลายตัวมารวมกันกลายเป็นนิวเคลียสอะตอมที่หนักขึ้นและเกิดการปลดปล่อยหรือดูดซับพลังงานในกระบวนการนี้นิวเคลียสของเหล็กและนิกเกิลมีพลังงานพันธะต่อนิวเคลียอนสูงมากฟิวชั่นของนิวเคลียสทั้ง2ชนิดกับธาตุอื่นที่มีมวลน้อยกว่าเหล็กจะทำให้เกิดการปลดปล่อยพลังงานออกมารุนแรงกว่าที่เหล็กจะดูดซับพลังงานไว้กระบวนการที่ดำเนินไปในทางกลับกันนี้จะเรียกว่าปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิชชั่นพลังงานนิวเคลียร์ฟิชชั่นเป็นปฏิกิริยาที่เกิดจากการที่นิวเคลียสของอะตอมแตกตัวออกเป็นส่วนเล็กๆ2ส่วนในปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิชชั่นเมื่อนิวตรอนชนเข้ากับนิวเคลียสของธาตุที่สามารถแตกตัวได้เช่นยูเรเนียมจะเกิดการแตกตัวเป็น2ส่วนกลายเป็นธาตุใหม่พร้อมทั้งปลดปล่อยอนุภาคนิวตรอนและพลังงานจำนวนมากออกมาอนุภาคนิวตรอนที่ถูกปลดปล่อยออกมาสามารถวิ่งไปชนกับอะตอมข้างเคียงเพื่อทำให้เกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิชชั่นและปลดปล่อยพลังงานและอนุภาคนิวตรอนอย่างต่อเนื่องไปอีกเรียกว่าปฏิกิริยาลูกโซ่จากกรณีตัวอย่างเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่นที่เกิดการรั่วไหลก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากมายและยังคงเป็นเรื่องเศร้าใจและน่ากลัวจนถึงทุกวันนี้ไอโซโทปกัมมันตรังสีเกิดจากการสลายตัวของสารกัมมันตรังสีเช่นรังสีแกมมารังสี X หรือเอ็กซ์เรย์อนุภาคอัลฟาอนุภาคบีต้าอนุภาคนิวตรอนและอนุภาคโปรตอนประโยชน์ของพลังงานนิวเคลียร์จากรังสีแกมมาเช่นโคบอลต์60ใช้ในการรักษาโรคมะเร็งและเนื้องอกพลังงานนิวเคลียร์จากการเร่งอนุภาคให้มีพลังงานสูงเกิดจากการเร่งอนุภาคอิเล็กตรอนอนุภาคโปรตอนและอนุภาคอัลฟาด้วยเครื่องเร่งอนุภาคเช่นเครื่องกำเนิดรังสี X และเครื่องเร่งอนุภาคไซโครตรอนซึ่งเป็นเครื่องมือที่นำไปใช้ในการรักษาโรคมะเร็งเช่นกันพลังงานนิวเคลียร์มีรูปแบบการปลดปล่อยพลังงานออกมา3ประเภทดังนี้พลังงานนิวเคลียร์ที่ถูกปลดปล่อยออกมาในลักษณะเฉียบพลันพลังงานของปฏิกิริยาเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้มีความร้อนและความดันสูงมากจนก่อให้เกิดการระเบิดเช่นระเบิดปรมาณูหรือระเบิดไฮโดรเจนและหัวรบนิวเคลียร์พลังงานจากปฏิกิริยานิวเคลียร์ซึ่งควบคุมได้ปัจจุบันได้พัฒนานำมาใช้ประโยชน์ในด้านการค้าหรือการบริการสาธารณูปโภคได้แก่เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์หรือเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูหรืออาจนิยมเรียกว่าเตาปฏิกรณ์หรือเตาปรมาณูสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้แก่เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์กำลังใช้สำหรับการใช้พลังงานขับเคลื่อนและโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ส่วนเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัยใช้สำหรับผลิตอนุภาคนิวตรอน
พลังงานนิวเคลียร์จากสารกัมมันตรังสีสารกัมมันตรังสีหรือสารรังสีเป็นสารที่มีองค์ประกอบส่วนหนึ่งลักษณะเป็นไอโซโทปที่โครงสร้างปรมาณูไม่คงตัวและจะสลายตัวโดยการปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินออกมาในรูปของรังสีอัลฟารังสีเบต้ารังสีแกมมาหรือรังสีเอ็กซ์รูปใดรูปหนึ่งหรือมากกว่า1รูปพร้อมๆกันไอโซโทปที่มีคุณสมบัติดังกล่าวเรียกว่าไอโซโทปกัมมันตรังสีหรือไอโซโทปรังสี